เอาละครับกลับสู่สถานการณ์ตีลันฟันแทงกันต่อเมื่อวานพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.คนใหม่ไปชี้แจงความคืบหน้าคดีเจนุสที่คณะกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเจนุสก็คือ10ตำรวจโทหญิงกรสศิบัวแย้มยังจำได้ใช่ไหมครับว่าเจนุสมีเรื่องอื้อฉาวอะไรบ้าง1กระทำทารุณกรรมกับลูกน้องของตัวเอง2ก็ใช้เส้นสายเอาตัวเข้าไปเป็นตำรวจเป็นตัวด้วยไม่แค่นั้นเมื่อเข้าไปเป็นตำรวจได้สำเร็จแล้วนะยังใช้เส้นสายเอาลูกน้องของตัวเองฝากเข้าไปเป็นทหารด้วยแล้ววันดีคืนดีชื่อของเจนุสที่ตำรวจถูกส่งไปช่วยราชการที่ภาคใต้แต่ตัวอยู่ราชบุรีและกรุงเทพนั่งหน้าหวานๆยิ้มหวานๆอยู่กับใครบางคนอะไรประมาณนั้นอยู่แถวสภาทีนี้ทางกรรมาธิการเขาก็ขอให้เทพโจ๊กไปชี้แจงความคืบหน้าของคดีเจนุสสักนิดนึงค่ะเอาละครับเมื่อชี้แจงกรรมาธิการปปช.ใช่ไหมฮะค่ะก็คงต้องขออนุเคราะห์ท่านรองผบ.ตร.ชี้แจงสังคมผ่านรายการใช่นนเพราะสังคมถามมาเยอะนะคะคดีเจนุสกลัวจะเงียบหายไปค่ะต่อสายไปที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เรื่องเจนุสค่ะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะคดีเจนุสก็เป็นคดีที่ต้องบอกเลยนะคะรายการเราถูกถามทุกวันนะคุณนายว่าไม่ตามข่าวกันเลยเหรอไม่มีความคืบหน้ากันเลยหรืออย่างไรก็ที่จริงนะมีผู้หญิงอยู่สองคนอีลุงตุงนังแล้วพันถึงสภาค่ะคนนึงก็คือเจนุสค่ะแต่อีกคนนึงผมเรียกเธอว่าสาวปริศนาสาวปริศนาถ้าถามว่าเรื่องของเจนุสร้อนไหมร้อนแต่ที่ร้อนกว่าก็คือสาวปริศนาแต่มันทำไมข่าวเงียบจังอะสักครู่หนึ่งไปกันที่ท่านรองมั้ยเดี๋ยวรอก่อนรอสักครู่ค่ะกำลังต่อสายอยู่นะคะกำลังต่อสายอยู่ที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะคะจะได้มาสรุปนะคะว่าเมื่อวานไปชี้แจงทางคณะกรรมาธิการปปช.ในสภาผู้แทนราษฎรสรุปอย่างไรสักครู่เดียวสักครู่เดียวนะครับหลายคนก็คิดว่าคดีเจนุสเนี่ยน่าจะเงียบแล้วจบเพราะเห็นเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีอำนาจก็เลยคิดว่ามันจะเงียบหายไปหรือเปล่าให้รายการช่วยติดตามเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงผู้หญิงที่เอลงตรงนัง ที่ทำให้สภาร้อนทั้งสภาตั้งแต่สภาผู้แทนยันวุฒิสภานะค่ะหมดเลยแหละก็มีอยู่สองคนค่ะคนหนึ่งสังคมรู้แล้วเรียกเธอว่าเจนุสหรือเจมวยในสังคมตำรวจเรียกเธอว่ามาดามหมวยค่ะเป็นทางการก็คือ10ตำรวจโทหญิงกรสศิบัวแย้มค่ะส่วนอีกคนนะอีกคนหนึ่งผมเรียกเธอว่าสาวปริศนาหยุดจากตรงนี้ก่อนไปที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผบ.ตร.กันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับพี่นายครับคุณมรัตครับครับท่านรองครับเรื่องของเจนุสแยกเป็น2ประเด็นประเด็นอาญากับประเด็นเรื่องการเข้ารับราชการนะครับเมื่อวานไปชี้แจงกรรมาธิการปปช.สภาอย่างไรครับครับเมื่อวานท่านผบ.ตร.ท่านได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้แทนตร.นะครับนะไปชี้แจงเรื่องกรณีของเจนุสนะครับนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยในการไปชี้แจงต่อคณะกรรมการปราบทุจริตนะครับนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็ไปชี้แจงมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนะเพราะว่าผมก็ชี้แจงทั้งประเด็นคดีอาญานะครับซึ่งวันนี้คดีอาญาเนี่ยก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับนะว่ากรณีตัวเจนุสเนี่ยนะก็ไม่ได้มีทางคณะแพทย์ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้มีอาการทางจิตนะครับไม่ได้มีอาการทางจิตนะครับก็เกิดจากการควบคุมตัวไม่ได้นะครับเวลามีอารมณ์ที่รุนแรงต่างๆเพราะนั้นในเรื่องของการดำเนินคดีความผิดขณะนี้ก็เป็นความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายสาหัสนะครับแล้วก็ร่วมกันค้ามนุษย์นะครับก็สำนวนก็เสร็จสิ้นแล้วก็ในสัปดาห์นี้หน้านี้ก็จะส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการนะครับก็จะจบไปในส่วนคดีอาญาส่วนเรื่องเมื่อวานที่ไปชี้แจงก็เป็นมี 4-5 ประเด็นนะครับที่ทางคณะกรรมการปราบปรามทุจริตเนี่ยต้องการคำตอบนะครับนะก็ประเด็นสำคัญก็คือว่า1การปิดประกาศรับสมัครเนี่ยทำไมจึงมีการปิดประกาศอยู่เฉพาะในชั้น5ของสำนักงานบวชชาติทำไมถึงไม่ไปประกาศทางอินเทอร์เน็ตไม่ไปประกาศทางหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนะครับนะฮะแล้ว เรื่องการรับสมัครเนี่ยทำไมถึงต้องมีการกำหนดคุณสมบัติในการยกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องอายุเกินไว้เลยหรือยกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องตาบอดสีไว้ล่วงหน้าเลยครับ
แล้วบุคคลที่เข้ามาเนี่ยทำไมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้พอดีถึงเป็นไปตามคุณสมบัติที่ยกเว้นพอดีครับทางคณะกรรมการเขาก็ใช้คำพูดว่าเหมือนการล็อกสเปคเอาไว้ล็อกสเปคเอาไว้ให้คุณสมบัติเข้ามาได้ครับซึ่งส่วนนี้ผมต้องกล่าวเรียนก่อนว่าตั้งแต่สมัยท่านผบ.ตร.สุวัฒน์แล้วนะครับนะจนถึงท่านผบ.ตร.ดำรงศักดิ์เนี่ยท่านก็กำชับผมแล้วก็ตัวแทนของหน่วยงานเมื่อวานมี3หน่วยงานก็คือสำนักงานกำลังพลสำนักงบประมาณแล้วก็กองบัญชาการสันติบาลนะครับนะท่านผบ.ตร.ก็เน้นย้ำว่าให้ตอบด้วยความโปร่งใสชัดเจนนะครับนะเพราะประชาชนเขารอคอยอยู่นะครับผมก็เห็นด้วยเพราะไม่งั้นองค์กรจะอยู่ไม่ได้นะครับนะเมื่อวานก็ได้ให้ข้อมูลโดยชัดเจนนะครับนะว่าคือจะเล่าเรื่องนี้มันเริ่มมาก่อนผบ.สุวัฒน์ด้วยซ้ำนะครับนะเพราะนั้นในส่วนของเจ้าที่ก็ต้องเอาเอกสารชี้แจงไปตามหลักเกณฑ์นะครับนะส่วนดุลพินิจเนี่ยหรือว่าการพิจารณาเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการปราบปรามทุจริตนะครับในการพิจารณานะครับเมื่อวานก็เอาเอกสารพร้อมทั้งผมก็ชี้แจงรวมทั้งหน่วยเกี่ยวข้องก็ชี้แจงไปชัดเจนทุกประเด็นนะครับโอเคโอเคถ้าฉะนั้นเดี๋ยวผมขอย้อนนิดหนึ่งนะครับท่านรองครับเจนุชเข้ามาเป็นตำรวจในยุคผบ.ตร.แป๊ะใช่ไหมครับใช่ครับโอเคยุคนั้นมีการประกาศรับสมัครคนที่จบบัญชีใช่ครับเข้ารับราชการเป็นตำรวจในสายงานสำนักงานงบประมาณและการเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ครับในประกาศรับสมัครนั้นแทนที่จะเปิดเผยกับเลือกไปติดประกาศรับสมัครกันที่ชั้น5ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ถามว่าทำไมมันปิดลับกันถึงขนาดนั้นและทำไมเลือกไปปิดประกาศรับคนกันที่ชั้น5อย่างที่2ในประกาศฉบับนั้นสมัยนั้นทำไมจึงยกเว้นอายุเกิน35ก็ได้ตาบอดสีนี้ก็ได้ประมาณนั้นใช่ไหมครับได้ครับครั้งนั้นตามประกาศที่ติดอยู่ที่ชั้น5นั้นรับ2คนใช่ไหมฮะรับ2คนครับรับ2คนที่เป็นปัญหา1คนหรือ2คนฮะที่เป็นปัญหาคือเรื่องตาบอดสีนั้นเขาไม่ได้ตาบอดสีนะครับสองคนไม่ได้ตาบอดสีเพียงแต่ว่า1คนน่าอายุเกินนะครับนะส่วนอีก1คนนั้นอายุเขาไม่เกินโอเคครับโอเคที่มีปัญหาก็คือเจนุชนั่นแหละถูกไหมฮะครับโอเคที่ประเด็นหลักเนี่ยที่กรรมาธิการเขาเน้นเนี่ยเขามีความสงสัยว่าวุฒิเนี่ยจบออกมาเป็นแสนคนใช่แล้วทำไมต้องวิธีพิเศษแบบนี้แล้วทำไมต้องไม่รับคนที่อายุขนาดนี้ทำไมไปกำหนดคนอายุ35เนี่ยทำไมต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องตาบอดสีต้องยกเว้นเรื่องตาบอดสียกเว้นอายุเกินประเด็นที่กรรมการก็ถามว่าคุณอาวุธเนี่ยไม่ได้เป็นอาวุธที่ขาดแคลนนะครับแล้วทำไมถึงไปกำหนดหลักเกณฑ์ว่าอย่างโอเคนะครับเพราะว่ากรรมการเขาบอกว่าอย่างท่านเสรีท่านก็บอกว่าท่านอายุ60กว่าแล้วเนี่ยท่านยังสายตาและยังดีอยู่เลยครับทำไม okay. รับคน30เนี่ยทำไมต้องไปกำหนดต้องไปยกเว้นโอเคใช่ครับ okay. แล้วก็ แล้วก็ประเด็นก็คือว่าเรื่องการย้ายนะครับในตอนที่รับเนี่ยก็บอกว่านะในส่วนของกองบัญชีเนี่ยขาดคนก็จะรับบัญชีขาดจริงนะฮะขาดคนอยู่เยอะขาดอยู่ประมาณ10กว่าคนนะครับนะแต่ว่าเมื่อรับมาแล้วเนี่ยทำไมถึงให้ไปช่วยราชการต่อที่สันติบาลนี่ท่านที่ตอนรับมาเนี่ยบอกว่าขาดโอเคนะครับทีนี้ตอนที่เป็นการสั่งช่วยเนี่ยคือท่านก็ท่านคณะกรรมการก็มีเอกสารหมดนะครับนะครับก็คงจะสอบหลายส่วนแล้วนะครับโอเคโอเคถ้าว่าทำไมถึงยังเอาไปช่วยราชการไปช่วยเนี่ยไปช่วยโดยคำสั่งใครโอเคคำสั่งใครเป็นผบ.ตร.สั่งหรือว่าเป็นหน่วยเสนอค่ะซึ่งส่วนนี้กรรมการเขาก็มีหมดอยู่แล้วนะครับโอเคโอเคถ้าฉะนั้นฮิตเดอะพอยต์เลยท่านรองครับได้ชี้แจงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ไปชี้แจงอย่างไรครับทำไมติดประกาศที่ชั้น5ทำไมยกเป็นหลักเกณฑ์อายุเกินอายุเรื่องตาบอดสีทำไมผ่อนปลนเรื่องวุฒิการศึกษาปวส.ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้ได้รับมอบหมายให้ไปชี้แจงอย่างไรครับท่านรองครับเนื่องจากเหตุนี้ผมต้องเรียนพี่นายกับคุณมรัฐว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนผมจะโอนย้ายกลับมาจากสำนักนายกนะครับ
พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนที่เราชี้แจงได้เนี่ยเราชี้แจงได้ตามเอกสารเอกสารข้อมูลส่วนข้อที่จริงเนี่ยจะต้องเป็นคนเก่าเขาจะรู้ข้อที่จริงใช่ไหมครับ okay. เพราะนั้น okay. วันนี้เราเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปที่แจนทางเอกสาร okay. ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการรับเนี่ยทำไมจริงกำหนดสเปคแบบนี้นะครับก็เรื่องการรับก็ต้องเป็นหน่วยรับนะหน่วยที่รับก็คือกองบัญชีใช่ไหมครับกองบัญชีก็ต้องเป็นคนระบุมาว่าจะรับ okay. นี้นะ okay. เพราะนั้นกองบัญชีก็ชี้แจงตามเอกสารว่าในของเดิมเนี่ยคือมันจะเป็นผู้การปัจจุบันก็เพิ่งมาใหม่เพราะนั้นก็จะทำได้แค่ชี้แจงตามเอกสารนะครับแต่ว่าส่วนรายละเอียดการพิจารณาเนี่ยนะครับว่าจะผิดไม่ผิดหรือละเว้นไม่ละเว้นหรือเป็นการสองมาตรฐานหรือไม่เนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาครับพิจารณาโอเคนะครับนะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็สังคมก็จะเห็นนะครับวันนี้ผมก็ต้องเรียกว่าคือในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานก็หารือทั้งหมดว่าเราจะไม่ปิดบังข้อมูลเลยนะครับนะเราจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะครับนะเพราะว่าแล้วก็ยังได้กำชับว่าจากนี้ต่อไปนะครับนะท่านผบ.ตร.ก็กำชับแล้วว่าการรับบุคคลนะฮะจะต้องรับด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับนะเพราะวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าระบบตรวจสอบมีมากขึ้นนะครับครับนะครับครับผมโอเคสรุปก็คือว่าทำไมจึงชั้น5ทำไมจึงยกเว้นหลักเกณฑ์มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถให้คำตอบกับทางการมาติการได้ทำได้เพียงแค่เอาเอกสารย้อนหลังไปให้ดูใช่ครับเฉยๆแล้วทำไมถึงยังไปช่วยการทั้งที่กำลังพลขาดทั้งที่กำลังพลนั้นขาดแคลนข้อนี้ชี้แจงไปอย่างไรครับให้คำตอบกับการมาติการอย่างไรครับข้อนี้ในส่วนนี้หน่วยเป็นเรื่องที่ที่ตร.สั่งนะครับเป็นเรื่องที่ตร.สั่งหน่วยที่แจ้งเมื่อวานเป็นเรื่องที่ตร.สั่งตร.สั่งก็คือครับคำว่าตร.นี่หมายถึงสำนักหมวดชาติก็คือเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาสั่งเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจากกองบัญชาการสั่งก็คือผบ.ตร.ว่ากันเถอะครับครับใช่ครับใช่ครับโอเคเวลาพูดถึงตร.ก็หมายถึงหน่วยงานตรงของผบ.ตร.นี่แหละถูกไหมครับใช่ครับสรุปก็คือกำลังพลก็ดีกองบัญชีก็ดีที่ไปชี้แจงเมื่อวานทุกคนก็บอกว่าเพิ่งมาใหม่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ชี้แจงได้แค่ตามเอกสารมีลายเซ็นตร.สั่งให้โอนก็โอนแต่ทำไมถึงสั่งให้โอนใครไปวิ่งตร.ให้ทำเรื่องโอนไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะเพิ่งมาใหม่ไม่มีข้อมูลจะออกมาในรูปแบบนี้ออกมาในฟอร์แมตนี้ทุกประเด็นเลยใช่ไหมฮะทุกประเด็นคือเรื่องนี้ผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าจะให้กระจ่างนะครับก็ต้องเรียกคนเก่ามาสอบก็ต้องเรียกคนเก่ามาให้การค่ะใช่ไหมครับเพราะคนเก่าที่เป็นคนเซ็นคำสั่งเนี่ยก็จะต้องตอบได้หมดว่าทำไมถึงสั่งเรื่องนี้ทำไมสั่งเพราะอะไรโอเคใช่ไหมครับใครสั่งมันมีมูลเหตุอย่างไรทำไมถึงสั่งเรื่องนี้นะครับโอเคก็ท่านรองล้วงข้อมูลมาบอกสังคมขนาดนี้ก็โอเคละก็ตอบได้เท่านี้จากข้อมูลดิบๆเรียงบนโต๊ะต่อทิกซอข้อหาการสังคมก็คิดได้มันเกิดอะไรขึ้นโอเคครับครับครับพี่นายครับเพราะนั้นต่อไปเนี่ยท่านผบ.ตร.จำนวนสัตว์ก็จะเน้นย้ำแล้วว่าการรับสมัครแบบนี้เนี่ยจะต้องโปร่งใสจะต้องมีการสอบนะครับครับแล้วก็จะต้องเอาคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาจะได้พัฒนาองค์กรนะครับค่ะนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสิ่งสำคัญวันนี้ผมมองว่าตำรวจเนี่ยจะตรวจสอบกันเองโอเคครับนะครับแต่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เยอะครับครับสุดท้ายจริงๆท่านรองไหนๆก็ไหนๆตกลงเมื่อวานกรรมาธิการเขาคงซักแน่สว.คนไหนพลตำรวจเอกคนไหนพลเอกคนไหนตกลงได้ให้ข้อมูลไปไหมครับสว.ทางกรรมการก็เอ่ยชื่อเลยครับก็เอ่ยชื่อมาเลยเอ่ยชื่อเลยเอ่ยชื่อมาชัดเจนเลยว่าคนนี้ใช่ไหมว่าคนนี้ใช่ไหมใช่ครับเขาก็สอบถามมาเลยว่าเช่นมีอยู่3กรรมการนะฮะเพราะนั้นในแต่ละกรรมการเนี่ยที่ขอตัวไปเนี่ยนะครับได้มีหนังสือสอบถามต้นสังกัดหรือไม่นะครับเพราะว่าการจะขอตัวไปเนี่ยก็จะต้องสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดนะใครจะเอาตัวตำรวจไปก็ต้องสอบถามว่าสำนักงานตำรวจชาตินั้นยินยอมหรือไม่ขัดข้องหรือไม่นะครับนะประเด็นเหล่านี้นะครับและการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้นสังกัดนั้นอนุมัติหรือไม่นะครับ
โอเคถ้าไปโดยไม่มีการยินยอมก็จะเป็นข้าราชการโอเคสรุปกรรมาธิการเขาใช้วิธีการโยนชื่อถามตรงๆชื่อนี้ใช่ไหมชื่อนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านก็เรียกมาให้การหลายส่วนแล้วครับท่านก็มีข้อมูลอยู่มากพอสมควรนะครับโอเคเมื่อวานก็ผมก็ยกคณะไปทั้งหมดเพื่อจะให้จบประเด็นไปเลยนะครับโอเคเขาโยนชื่อสวขึ้นมาถามว่าคนนี้เกี่ยวข้องใช่ไหมท่านรองตอบไปว่าอย่างไรครับใช่ไม่ใช่คือเขาถามว่าในคณะกรรมการนี้มีท่านนี้เป็นประธานอยู่มีท่านนี้เป็นประธานอยู่นะครับแล้วก็ในการที่คณะกรรมการคณะกรรมการนี้เอาตัวตำรวจหญิงไปช่วยเนี่ยได้มีการสอบถามทางต้นสังกัดไหมทำในต่างคณะก็มีทั้งสอบถามทั้งไม่สอบถามโอเคส่วนที่ไม่สอบถามเนี่ยประเด็นหลักคือสำนักงานหน่วยชาติเนี่ยให้ไปได้ยังไงโอเคอ๋อมีตั้งประเด็นตรงนี้ด้วยให้ไปได้อย่างไรแต่ที่ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับโอเคได้คือทีนี้ต้องเรียนยังไงว่าในการให้สัมภาษณ์เช้านี้เนี่ยผมก็จำเป็นจะต้องให้สัมภาษณ์อย่างโปร่งใสนะท่านผบ.ตร.ก็ได้เน้นย้ำว่าต้องให้สัมภาษณ์ต้องให้ข้อมูลอย่างชัดเจนต่อสื่อมวลชนโอเคได้ก็ชัดเจนได้เท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วท่านรองขอบคุณมากขอบคุณนะคะท่านรองค่ะครับพี่นายครับครับสวัสดีครับพี่นายครับคุณหมอรัฐครับสวัสดีครับรองผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะชี้เป้าให้แล้วนะถ้าอยากได้ทุกชื่อไปล้วงที่กรรมาธิการปปช.ใช่เพราะเขามีข้อมูลหมดครบจริงๆเขาใช้วิธีเขารู้ว่าตำรวจอึดอัดเขาจึงใช้วิธีโยนชื่อชื่อนี้ไหมใช่ไหมจะได้ติ๊กไปเลยไงเกี่ยวข้องอย่างไรไม่ต้องรอให้พูดออกจากปากเพราะมันจะไม่ได้คำตอบ